เติมเงินถูกต้องไลน์อินลักที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในโกโก้มัฟฟินนะครับก็อันนี้จะมาบอกนะครับวิธีการเร่งเลเวลไวๆคลิปที่แล้วหมีบอกไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมีรวมอีกแบบหนึ่งให้ฟังครับว่า XP ไวๆเนี่ยทำยังไงแล้วก็เป็นในส่วนไกด์อาร์เชอร์นะครับอัพสกิลสัตว์เลี้ยงอะไรดีถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือกสัตว์เลี้ยงนะครับต่อไปเป็นในส่วนบอทออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยอันไหนเลเวลเยอะกว่ากันนะครับออนไลน์ก็คือเปิดอย่างเงี้ย24ยิงทิ้ง24ชั่วโมงเลยกับอีกแบบนึงก็คือออฟไลน์อันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกนะครับตอนนี้มีลองมาบีว่าออฟไลน์ดีกว่าแต่อาจจะเป็นในส่วนเพื่อนๆจะต้อง3ดาวตรงนี้ครับเพราะว่ามันบวก AP 15% เลยถูกไหมอันนี้อันแรกเลยนะครับเปิดออฟไลน์แต่ว่าต้อง3ดาว AP 15ตรงนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนการกดยาคูณครับจะได้ AP อยู่ในส่วน 5% ยาคูณหาจากไหนกดตรงนี้ครับนี่อาหารเสริมครับเนี่ยเพื่อนๆซื้อตรงนี้เลยครับจะคูณ 5% อยู่7ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้หมีจำไม่ได้ต้องขออภัยนะให้หมีกินหมดหรือยังวะไม่รู้นะครับนี่เหลือคนสุดท้ายครับเห็นมากกินไปออบ4ชั่วโมงนะขออภัยนะครับกินได้เลยมันสามารถสแต็กเวลาได้เห็นมากตอนนี้อีหมีก็อยู่อีก13ชั่วโมงนะครับต่อไปในส่วนการหา FP อีก 5% นะครับเราได้จากการ3ดาว15กดยาอีก5อีก15อีก 5% หาจากไหนใช่ไหมครับอีก 15% ก็ง่ายๆเลยก็คือการปาร์ตี้ครับอันนี้คนไม่รู้นะครับเดี๋ยวมีทำให้ดูครับนี่เพื่อนๆกดตรงซ้ายบนครับแล้วกดคำว่าทีมนี่ซึ่งมีก็โบนัสทีมอยู่เห็นไหม FP 5% ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปตี้กับผู้เล่นนะเดี๋ยวมีออกทีมให้ดูถ้าเกิดเราตี้กับบอทอยู่มันจะไม่ได้นะครับอันนี้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอะไรที่แบบมันอยู่ตรงขวางมันอยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าเราแบบเมินมันไปเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเราตีกับบอทมันจะได้ไม่ได้โบนัสทีมเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเสียฟรีเลยเพราะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะลงดันก่อนที่เพื่อนๆจะกดปิดเกมอย่างเช่นไปลงดันลงอะไรเสร็จแล้วไม่รู้ทำอะไรเสร็จแล้วก็ควรจะกดหาเพื่อนครับอย่างน้อยเข้าไปตีเขาคนหนึ่งก็ได้โบนัสแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วทำไงกดคำว่าหาทีมครับเห็นไหมมันก็จะมีปาร์ตี้ออฟไลน์กับออนไลน์เราสามารถเข้าไปตีเขาได้เลยครับหมีก็กดเข้าไปตีเขาเราก็จะไปแกมเห็นไหมเราก็จะไปอยู่กับเขาเป็นในฐานะเหมือนบอทเดินตามเขาไปเห็นไหมครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ก็จะทำให้ปลด EXP เพิ่มแล้วเห็นไหมครับนี่ก็จะกลายเป็น 15.55 เป็น 25% ครับแค่นั้นเองเห็นไหม EXP ตรงฝาบนจะกลายเป็น 1,131 แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ EXP เยอะกว่านี้เพื่อนๆต้องผ่านด่านให้ไกลที่สุดครับด่านผ่านด่านให้ไกลที่สุดก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าอยากได้ XP มากขึ้นเพื่อนๆก็พยายามผ่านด่านไปเรื่อยๆครับให้ไกลที่สุดเลย XP มันก็จะคูณเยอะแค่นี้ครับจบเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงครับตะกี้มันกดไงวะเนี่ยของหมีไปไม่ได้หมีต้องเลเวล32ไงแล้วก็หมีก็ไม่ได้เล่นด้วยเมื่อวานกว่าจะเล่นเย็นๆเลยนะเลเวลมันก็เลยช้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไปคิดว่าเดี๋ยวเราเอาไปจริงจังตอนโอเพ่นก็ได้ครับเกมมันค่อนข้างใช้ได้อยู่นะมีว่าสาวกและไอเดอร์ต้องมาเล่นเลยสนุกจริงนะมันเหมือนแบบนี่เห็นไหมเราก็ไป3235เอ้ยตอนนี้แมปตันแค่3540เองเหรอไม่เป็นไรครับก็เล่นไปต่อไปเป็นในส่วนการเล่นเกมนี้ง่ายเนี่ยทำยังไงใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนการลงดันเลยครับมาเดี๋ยวมีให้ดูของนะนี่เราหาของซ้ำปลดครับนี่ใครขั้นที่5ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใส่ของธรรมดาพลังจะน้อยกว่าเยอะอันนี้คนไม่ค่อยทราบนะเดี๋ยวมีใส่ให้ดูนะรู30หมดแล้วพลังจะหายไปหวบเลยครับนี่เราใส่ปุ๊บเป็นไงขึ้นมา189ตีไป200ก็เพื่อนๆใส่ครบ6ชิ้นน่ะก็หลายพันใช่ไหมครับเห็นนะเดี๋ยวในส่วนการทำของทำยังไงใช่ไหมครับทำไมถึงแนะนำให้ทำของเป็นเซตก่อนเพราะว่าการที่เพื่อนๆทำของเป็นเซตเนี่ยเราตีเป็นขั้น6หมดเลยทุกชิ้นเนี่ยพลังต่อสู้มันจะได้เยอะกว่าทีนี้เพื่อนๆก็จะผ่านด่านง่ายอันดับแรกคืออันนี้มีบอกเทคนิคเลยนะวันแรกเนี่ยให้ลงไอ้ดันเนี่ยครับให้ได้เท้ากางเกงเนี่ยแล้วก็หมวกแล้วก็ถุงมือเนี่ยให้ตันไปเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีจะขั้น3แต่ว่ามีคงไม่กลับไปทำแล้วแต่เพียงมีแค่พูดบอกว่าวันแรกเนี่ยเป็นไปได้เ
ควรจะเอาอันนี้ให้ขั้น6ไปเลยครับเนี่ย3ชิ้นแรกเนี่ยอันนี้เฉพาะวันแรกส่วนวันที่2อย่างวันนี้ก็มาควรลงกอบบินครับเห็นป่ะเราก็จะได้ธนูหมวกแล้วก็เสื้อมันก็จะพอดี6ชิ้นเลยถ้าเพื่อนๆสามารถปลดถึงขั้น6ได้ขั้น6มันใช้ซ้ำอยู่8หรือ10ชิ้นเนี่ยแหละมีจำไม่ได้แล้วขออภัยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจำได้ว่าตอนประมาณขั้น4ขั้น5มันใช้อย่างละ2ครับก็อันนี้ธนูถือเราอันนึงใช่ไหม2 3 4 6 8น่าจะใช้8อันแล้วมีผู้ผิดขออภัยคิดว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเพื่อนๆต้องหาของซ้ำได้ทั้งหมด8ชิ้นครับในการอัพก็ใส่หมดเลยแต่วันแรกหมีก็พลาดนะหมีก็ไม่ได้ไปลงดันเพราะว่าหมีติดงานทำเกมอื่นอยู่นะก็เลยแบบลงแค่รอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยวันแรกควรจะลงหมดเลยอ่ะเอา3ชิ้นทุกชิ้นน่ะให้มันขั้น6เพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำของตอนนี้ใช่ป่ะเลเวล20ถึง28เนี่ยขั้น6หมดแล้วพลังมันจะเยอะครับทีนี้เราจะไปลงดันเจ้าสมบัติสะสมบนเรือง่ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงตอนที่แบบว่าใส่ของธรรมดาทั่วไป28 30มันจะไม่ผ่านเพราะว่าพลังมันห่างเยอะเนี่ยแหละและอย่างเพื่อนๆลงผ่านตอนนี้เห็นป่ะเพื่อนๆแค่เลเวลเท่าไหร่30 31ใช่มั้ยมันใส่38ไปลงไปก็เท่านั้นมีถึงบอกงานในช่วงวัน2วันแรกควรจะลงตรงนี้ครับหาของให้ตันไปก่อนเสร็จแล้วก็บวกพลังเยอะเราค่อยมาลงตรงนี้มันก็จะผ่านแบบออโต้ง่ายๆเลยแบบไม่ต้องมานั่งลำบากประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับในการดันพลังด้วยพอเพื่อนๆทำของ20 28ตันหมดแล้วใช่ไหมก็ค่อยมาลงตรงนี้ต่อครับแล้วก็หาของ38ผ่านไปอีก2วันมันก็น่าจะ38มันก็น่าจะใส่ได้แล้วก็ทำของให้ตันครับก็อันนี้เป็นเทคนิคนะครับเสร็จแล้วพอของ38ตันก็มาลง45ต่อเห็นป่ะเราก็มาหาของ56โอ้ยอันนี้ใช้ยาวเลยครับเนี่ยเหมือนเพื่อนๆได้ลงโจนอีกยาวเลยใส่ของ38ขั้น6อีกยาวมากครับกว่าจะตันเดี๋ยวนะพอทํา56เสร็จแล้วก็มาขั้นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วน74จบแล้วแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะลงดันอื่นง่ายเลยครับเพราะว่าพลังเราเยอะถูกมั้ยเราอัพขั้น6มาหมดเลยนะครับอันนี้เทคนิคคนไม่รู้นะมีเห็นคนไปรอใส่38แต่ว่าตอนนี้ใส่ของแบบธรรมดาทั่วไปไม่อัพขั้นอย่างเงี้ย30มันก็เลยไม่ผ่านเนี่ยพลังมันน้อยนะครับต่อไปเป็นส่วนไกด์ฮันเตอร์อันนี้คือฉบับหมีลองเองนะแต่ก็ไปดูแอบไปดูเซฟนอกเหมือนกันเขาก็ใช้สกิลตามนี้นะอาจจะมีดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้หมีก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูส่วนซ้ายของลูกธนูอายุยังไม่เป็นอาร์เชอร์นะครับก็นี่เลยหมีมาฝั่งขวาครับก็เอาเป็นระบำธนูอายุนะครับระบำธนูอายุคือการยิงธรรมดามันจะชาร์จไวครับขณะการต่อสู้ทิกเกอร์ทันที15ครั้งเลยก็คือมันยิงดาเมจแรงดีต่อไปเป็นส่วนลงมาก็เข้าสู่ฝั่งซ้ายเลยครับนี่เพิ่มดาเมจ 8% นะครับแต่นี้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่หมีลองแล้วรู้สึกว่ามันแรงกว่าฝั่งซ้ายที่หมีลองเล่นอะท่าเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสกิลที่หมีใช้เป็นหลักนะครับเป็นในส่วนฝนธนูอันนี้เป็น LE ยิงแรงสุดของสายธนูแล้วมันจะลงมาประมาณ3รอบ3เวฟได้นะครับต่อไปเป็นในส่วนท่านี้น่าจะดีสุดแล้วมั้งเนี่ยซองธนูสำรองนะครับเวลาใช้เนี่ยมันจะบวกบัฟเลยลูกธนูเพิ่ม5เวลาเพิ่นเวลามันยิงมันจะยิงเป็นไซส์ลูกธนูออกมาเยอะๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติมีมอนสเตอร์เยอะมันก็จะยิงแชร์มอนครับแต่ว่าถ้าเกิดมอนตายหมดเหลือบอสตัวเดียวหรือว่าเหลือมอนตัวเดียวก็จะโดนเข้าเต็มๆหมดเลยแรงมากนะครับแล้วก็บวกบัฟโจมตีด้วย 7.8 นะครับแล้วก็เป็นในส่วนช็อตกระแทกอันนี้เป็นสกิลเดี่ยวที่แรงต้นๆของเกมนะครับแต่จะมีอีกสกิลนึงก็คือสกิลนี้การลากกวาดรางนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนเวลาใช้ไปเสร็จแล้วเนี่ยโจมตีทั่วไปมันจะสร้างเราจะสร้างดาเมจกับบอสตัวนั้นเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับแต่จะเป็นในส่วนการโจมตีทั่วไปนะครับแต่หลักๆถ้าขัดบอสหมีว่าสกิลนี้ตึงกว่าเพราะว่าเห็นไหมครับหากขัดจังหวะสำเร็จเห็นไหมเราจะได้ดาเมจทั้งหมด 30% อยู่แล้วเป็นเวลา16วิเน้นการขัดจังหวะกับเป้าหมายที่กำลังไล่สกิลก่อนประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอื่นเพื่อนๆลองดูแล้วกันแต่ว่าที่หมีเทสแล้วหมีรู้สึกว่า3สกิลนี้มันดีสุดอ่ะมันยิงเร็วมากมันยิงแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนการเทสให้ดูนะครับอันนี้สกิลแรกนะครับเห็นไหมก็จะเป็นฝนดาวตกลงมานะครับประมาณ3ทีต่อไปเป็นในส่วนสกิล2นะครับนี่บัฟลูกธนูเห็นไหมครับเดี๋ยวมันยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะยิงออกมาเยอะมากครับซึ่งเวลายิงออกมาเดี๋ยวมันจะแชร์ดาเมจด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติเป้าหมายเนี่ยมันเหลือแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับดาเมจจะเข้าเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปลุกไปยังลูกธนูอายุโอ้ยโอ้โหบัฟหมดครับเดี๋ยวขออภัยบัฟใหม่ทีครับยิงเข้าไปปลุกนะดาเมจก็จะโดนหลายดอกเลยนะครับมันแรงอ่ะเท่าที่หมีดูอ่ะต่อไปเป็นในส่วนสกิล3สกิลเป้าหมายเดียวนะครับไปยัง7,900นะครับ
แต่ถ้ามันติดคีย์ได้นะถ้าเกิดเป็นติดคีย์มันออกทีประมาณ25,000เวลาหมีติดคีย์นะครับประมาณนี้อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆชอบอ่ะเพื่อนๆชอบสายไหนก็เล่นนะครับแต่ว่ามีลองแบบนี้มีว่ามันแรงดีก็เลยขออนุญาตแนะนำสักนิดนึงนะครับนะมันจะยิงแบบรัวๆเลยอ่ะไซโป้งนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝนธนูมันมีว่าธนูมันเคลียร์พวกเวฟพวกกีกี้เร็วดีนะครับเราจะไม่บอสอีกแล้วเดี๋ยวเราเก็บสกิลเลยครับรอบอสบอสไม่เรียกลูกแฮะออโต้ไปเลยแล้วกันครับขี้เกียจนี่ให้ดูดาเมจครับเห็นไหมสกิล2เวลามันติดบัฟทีมันยิงแรงมากนะครับเห็นไหมยิงประมาณ 5-6-7 ดอกเนี่ยดอกละ 1,000-2,000 รัวมากเนี่ยลูกธนูอายุอะเนี่ยดาเมจมันรัวจริงครับหมีไม่รู้นะแต่ว่าหมีใช้สกิลอื่นมันยิงบอสไม่ผ่านนะแต่ใช้สกิลนี้ผ่านนะครับต่อไปเป็นส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็เดี๋ยวขออนุญาตพาไปนะครับสัตว์เลี้ยงนี่หมีบอกเลยว่าดีต่อไปเป็นส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็เราสามารถเลือกตัวทองได้ครับถ้าเรามาดูความสามารถเนี่ยตัวนี้จะเหมาะกับนักธนูมากที่สุดเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อเพิ่มดาเมจทั้งหมด 8% ยิ่งเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากคุณเท่าไหร่โบนัสโอกาสโบนัสเนี่ยจะได้โบนัสเอฟเฟกต์ตรงนี้ขึ้นอีก 3.2 ก็คือประมาณ 11.2 คือนักธนูหมีมองว่ามันอยู่ไกลที่สุดอยู่แล้วเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้บัฟตรงนี้ไม่ได้โอกาสหรอกชัวร์ 100% เพราะว่าเกมเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมามันจะไปตีแทงก่อนใช่ไหมตัวธนูมันจะอยู่ไกลที่สุดอยู่แล้วอะเพราะระยะยิงมันไกลนะครับหมีว่าตัวเนี้ยน่าจะเข้าที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจคิและอัตราคริติคอลของคอเนี่ย 20% หมีว่าเหมาะกับทางธนูมากสุดแต่ว่าจริงๆตัวอื่นก็ดีนะบางทีเพื่อนๆอาจจะได้หลุดมาเนี่ยสะสมดาเมจของคุณทำให้เป้าหมายได้รับเวลาและกระจายดาเมจด้วยอันนี้ก็ตีหมู่นะครับคือจริงหมีมองว่าตัวทองมันก็เก่งหมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนถ้าเกิดเป็นหมีว่ามังกรครับเนี่ยตัวมังกรตัวนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วกับทางธนูนะครับแต่เกิดเพื่อนๆไม่ได้จริงมันมีตัวไหนทดแทนได้ไหมหมีว่าตัวนี้ครับเนี่ยหมีก็ใช้อยู่น้องโกสเห็นไหมครับนี่เพิ่มดาเมจที่ทำกับบอส 50% เลยโหนี่แค่เป็นตัวแบบธรรมดานะแค่ตัวธรรมดาไม่ได้ตัวทองแต่หมีว่ามันก็ถือว่าเก่งอ่ะเพราะว่าเราได้มามันก็บวกดาเมจที่ทำกับบอส 50% เลยเห็นไหมลดดาเมจทั้งหมดนะหมีว่ามันยิงแรงกว่าเดิมเยอะก็สามารถใช้น้องโกสแก้ขัดได้ครับนี่ก็เป็นการแนะนำนะครับไกด์ธนูนะครับอาร์เชอร์นะแล้วก็เป็นในส่วนการเพิ่ม EXP ไว 25% ยังไงแล้วก็สัตว์เลี้ยงเอาตัวอะไรดีสำหรับอาร์เชอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนบอทออนไลน์กับออฟไลน์อันไหนดีกว่ากันอันนี้ออฟไลน์ดีกว่าหมีทดลองแล้วออฟไลน์แต่ว่าต้องเป็นในส่วน3ดาว 15% นะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมไปเข้าปาร์ตี้ด้วยอ้าวเขาเตะเขาเอาออกจากปาร์ตี้ไปแล้วไม่เป็นไรครับเข้าใหม่ได้อย่าลืมนะครับเกมนี้เพื่อนๆต้องหาปาร์ตี้ตลอดนะไม่งั้น XP มันไม่ได้นะครับหายไปเลยฟรีๆ 5% น่ะบางคนเขาไม่รู้ไงเนี่ยหมีก็มาทำคลิปให้ดูนะครับเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมเข้าตี้ฉันไม่ส่วนตัวเข้าตี้เถอะเพื่อนเนี่ย XP 5% ฟรีๆเนี่ยแล้วเจอกันนะครับ